สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนการเบรกแดดด่านเสือนะครับสปีดที่จะใช้นะครับก็เริ่มจาก16บวก7นะครับจะถึงแค่ในบางทางนะครับอันนี้ที่ใช้เป็น 7.12 นะครับ 7.00 ผมไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มลองแต่16บวก 7.12 นะครับแต่ที่แนะนำก็คือให้เป็น17บวก8ขึ้นไปนะครับจะทำติดได้หมดทุกทางเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงสำหรับการกระโดดเบรกแดดด่านเสือนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าการเบรกแดดคืออะไรเนี่ยการเบรกแดดเราก็คือเนี่ยเหมือนเวลาเราหยุดเราปล่อยปุ่มเดินหน้าแล้วมันก็หยุดนะครับมันจะเบรกการเบรกแดดก็คือการเบรกนะครับการหยุดก็คือการปล่อยปุ่มหน้าแล้วหยุดแล้วมันจะไปยังไงต่อก็คือปล่อยปุ่มหน้าแล้วก็กดอีกครั้งครับกดต้องกดเร็วๆเนี่ยแฮมป่ะแบบวิ่งออกมาเหมือนจะตกแต่เบรกแดดไปมันจะช่วยเพิ่มระยะการกระโดดนะครับในการเบรกแดดด่านเสือก็จะมีทั้งหมด2ทางหลักๆนะครับก็คือข้างบนนี้แล้วก็ข้างล่างนี้นะครับการกระโดดข้างล่างก็คือให้ขึ้นไปบนแท่นแดดตรงนี้นะครับที่มีคำว่าจัมป์เนี่ยนะครับขึ้นมาปุ๊บจนเราไม่แดดนะครับให้กดแดดไปปุ๊บเบรกกดหน้าขวาครับแล้วก็ไปเลยนี่ครับแล้วก็แดดจัมป์2ไปประมาณนี้นะครับสำหรับการเบรกแดดข้างล่างนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะสอนการเบรกแดดข้างบนครั้ง2แบบนะครับสำหรับการเบรกแดดข้างบนนะครับก็จะมี2แบบก็คือการลากแดดแล้วเบรกกับกระโดดแล้วเบรกนะครับก่อนเราจะขึ้นไปเบรกได้นะเราต้องมีวิธีขึ้นก่อนแล้ววิธีที่ผมแนะนำก็คือการแฟลชจัมป์ขึ้นไปนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นมันช้านะครับวิธีถ้าทำเร็วๆเนี่ยมันจะเป็นวิธีที่ประหยัดแดดที่สุดนะครับประหยัดแดดที่สุดแล้วก็ขึ้นง่ายด้วยนะครับนี่ครับแฟลชจัมป์ขึ้นไปปุ๊บนี่ครับขึ้นไปปุ๊บพอถึงลงลากแดดชิดขวาแล้วก็กระโดดมานะครับส่วนวิธีที่2นะครับการกระโดดแล้วเบรกนะครับวิธีขึ้นก็คือจะขึ้นแบบไหนก็ได้ครับเหมือนกับวิธีแรกก็ได้แต่มันจะต่างกันตรงนี้ครับให้มองเนี่ยให้จำลุงตรงนี้ไว้นะครับพอจะถึงลุงปุ๊บให้เรากดกระโดดนะครับนี่นะครับกระโดดมาแบบนี้นะครับสำหรับการเบรกแดดด่านเสือก็มีแค่นี้นะครับถ้าอยากให้สอนทริคไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับถ้าผมทำเป็นผมก็จะสอนนะครับขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบายครับ